าจะเป็นภาพบาดใจแฟนเพลงของวงเซ็กซ์พิสโตลน่าดูนะคะเมื่อโจคอเร่ค่ะลูกของผู้จัดการวงกับดีไซเนอร์ชื่อดังวิเวียนเวสต์วูดนะคะได้นำของสำคัญของวงในยุครุ่งเรืองค่ะทั้งแผ่นเสียงเพลงดังเสื้อผ้าที่จอห์นนี่ร็อตเช่นนักร้องนำเคยใส่โปสเตอร์และของที่ระลึกอื่นๆนะคะในสมัยที่วงพังระดับตำนานนั้นกำลังได้รับความนิยมรวมๆแล้วนะคะมูลค่ามากกว่า5ล้านปอนด์ค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยมากกว่า220ล้านบาทมาเผาบนเรือกลางแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนนะคะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ประท้วงวงการธุรกิจดนตรีโดยมีวิเวียนเวสต์วูดค่ะเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีการปราศัยในประเด็นของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ Some peopleA very concerned about the price of these artifacts. คอลเลกกล่าวว่าบางคนอาจจะไม่พอใจนะคะที่เขามาเผาของหายากราคาแพงเหล่านี้แต่ประเด็นที่เขาอยากจะสื่อก็คือคุณค่าของดนตรีค่ะที่วัดด้วยเงินไม่ได้ยิ่งในปัจจุบันนะคะดนตรีพังนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือการตลาดไปหมดแล้วใครที่คิดถึงเพลงพังในวันวานก็ไม่ควรที่จะไปตามหาซื้อของที่ระลึกที่ไหนนะคะเพราะว่าดนตรีพังนั้นก็คือการตามหาความจริงด้วยตัวเองไม่ใช่การไปเชื่อสื่อหรือว่านักการเมืองใดๆทั้งสิ้นการของหายากของวงเซ็กซ์พิสโตลนะคะก็มีขึ้นในวันที่เป็นการครบรอบ40ปีการเดบิวต์ซิงเกิลแรกของวงค่ะ Anarchy The UK และเป็นส่วนหนึ่งของงานรำลึก40ปีดนตรีพังในชื่อพังลอนดอนค่ะซึ่งคอเล่ก็จะทยอยนำของหายากของวงดนตรีพังที่สะสมไว้เนี่ยนะคะมาทยอยทำลายต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะอดีตนักร้องนำนะคะจอห์นนี่ร็อตเทนหรือว่าจอห์นนี่ไรดอนอดีตนักร้องนำของวงเซ็กซ์พิสโตลเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการกระทำนี้สักเท่าไหร่โดยบอกว่าคอลเล่นั้นควรจะนำของเหล่านี้มาขายแล้วก็ค่อยนำเงินไปบริจาคให้การกุศลน่าจะดีกว่าค่ะ